เรือนที่ผมอยู่เนี่ยชื่อว่าข้าวเจ้านะครับในนี้ในโซนนี้ก็จะเป็นบ้านไม้สักทั้งหมดเลยนะครับเงียบแล้วก็ลมลื่นมาที่สำคัญตอนนี้เขาใหญ่อากาศดีมากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันมาดูห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะนี่นะครับอ่างล้างหน้าใหญ่อยู่ห้องน้ำใหญ่อยู่นะครับแล้วห้องน้ำที่นี่นะคุณผู้ชมทุกห้องผมบอกเลยว่าชอบมากคือที่เนี่ยไทยาม่าเนี่ยคอนเซ็ปต์หลักๆแล้วจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะคือก็อันนี้ผมไม่ได้โป้นะเดี๋ยวเขาก็โป้คือของทั้งโค้งเนี่ยเขาจะเป็นแบบกดแล้วเป็นน้ำแบบพุ่งออกมาแบบที่ญี่ปุ่นเลยนะครับไม่มีที่สายฉีดก้นเนาะจะเป็นแบบเนี้ยตัวหมุนอันเนี้ยเนี่ยนะฮะผมบอกเลยโคตรคูลดูแม่ผมนะครับขี่ควายไปแล้วลงจะตกไหมนั่นนะเอาดูและสุดท้ายนะครับก่อนไปเข้าจิมเต็มคาราเบลในนี้คือบรรยากาศห้องฟิตเนสที่ไทยาม่าฟาร์มนะครับผมอยู่นอกเลยมีตู้กดน้ำให้นะครับบาร์กาแฟนะฮะรับรองการสแกนจ่ายทั้งหมดนะครับอ่ะตัวแรกไปก็กรีนแล้วนะครับไลฟ์ฟิตเนสนะครับเป็นตัวบันไดนะครับหรือเทรดมิลนะฮะจักรยานสปรินต์นะครับนั่งถีบแบบคาร์ดิโอนะสำหรับใครที่แบบว่าไปเที่ยวมาทานรู้สึกผิดแล้วแบบว่าขี้เกียจคาร์ดิโอแล้วก็นั่งปั่นเล่นโทรศัพท์ไปนะครับลู่วิ่งนะครับจะเป็นไลฟ์ฟิตเนสนะฮะนี่ข่าวสารอุปกรณ์การเล่นนะครับนี่แฮมเมอร์สเตรนท์นะครับเป็นเพจโหลดเลือกเพจไลฟ์ฟิตเนสนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งเล่นเทนชั่นเล็กเทอร์นะครับแล้วก็ตัวมัลติเพจนะครับต่างๆนี่อกนะแฮมเมอร์สเตนสมิธของอะไรเอ่ยไลฟ์ฟิตเนสนะครับนี่เก้าอี้ดัมเบลนะครับไลฟ์ฟิตเนสหมดเลยคุณผู้ชมคิดดูนะฮะเล่นเพจตัวเคเบิลนะครับไลฟ์ฟิตเนสเช่นกันคุณผู้ชมคิดดูนะฮะสุดยอดอ่ะมาอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่ที่เนี่ยผมบอกเลยพี่สวยพอแล้วไปเลยต้องต่อเลยนี่ก้มตัวไปอีกนั่นแหละนี่อย่างนั้นตัวขึ้นมานะถอยหลังมาหน่อยดีกางมือออกแล้วตอนลงหนีบศอกแอนดีไปเอาหน่อยเนี่ยตอนของแพ้เลยไปปึ๊บดีสวยมาก1 2 3สอบไปหน้าหน่อย4โลไว้หมดดีโอเค
อันนี้นะครับเป็นเจ้าของพญามาศนะครับใครมาสามารถติดต่อคุณโก้ได้นะครับใช่ไหมดีครับทุกคนอันนี้คุณโก้ก็เตรียมแขกนะให้กำลังใจกันด้วยผมบอกแล้วนะว่าที่นี่มีฟิตเนสครบครันนะครับใครที่มานะฮะอยู่ที่ไทยามาแล้วเข้าฟิตเนสมาแล้วเจอคุณโก้เนี่ยสามารถเข้ามาคุยได้ไม่ต้องไปกลัวนะ เข้ามาคุยได้เลยซึ่งคุณโก้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปคุยก่อนอยู่แล้วนะครับใช่ไหมแล้วเฟลลี่อยู่แล้วโอเคเฟลลี่แต่ช่วงนี้ไม่มีอะไรครับใช่แต่ว่ายิ้มตลอดคุณโก้รับขออนุญาตนะครับคร่าวๆเลยเนี่ยถ้าจะติดต่อเนี่ย Facebook Page เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วก็ไทยมาฟาร์มเขาใหญ่ครับผมไทยมาฟาร์มเขาใหญ่ก็จะมีคนคอยตอบตลอดเวลาอือฮึครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เส้นทางจริงๆใส่ใน Google Map ได้เลยไทยมาฟาร์มมาแป๊บเดียวประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะจากกรุงเทพโอเคก็เบรกฟาสต์ที่นี่นะครับผมสามารถสั่งคัสตอมได้นะครับเดี๋ยวผมเอาข้าวข้าวสวยนะครับ200กรัมแล้วก็ไข่เต็มใบ2ฟองแล้วก็ไข่ขาวอีก4ทำเป็นข้าวผัดให้ผมหน่อยผัดน้ำก็มาแล้วนะครับของผมเป็นข้าว200แล้วก็ไข่เต็มใบ2ฟองไข่ขาวอีก4นะครับผัดน้ำเปล่ากินทีเลยส่วนนี้เป็นชุดเบรกฟาสต์นะครับเบสิกที่นี่นะครับตอนเช้าใครที่สั่งเนี่ยมันก็จะมีเบรกฟาสต์นะข้าวผัดข้าวต้มนะครับแล้วก็เป็นเส้นอุด้งสามารถสั่งได้เลยปกติครับส่วนนู้นเป็นข้าวผัดคนปกตินะครับไม่ข้าวผัดไข่หรือจะสั่งเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มน้ำเปล่าหรือจะเป็นกาแฟแล้วก็น้ำส้มนะครับแล้วก็นมสดนมสดของแม่ผมนมสดไอโชว์ไหนแม่โอเคไปกินข้าวตอนเล่นโทรศัพท์คิวอีกแล้วโชว์กาแฟหน่อยโชว์กาแฟหน่อยเถอะเล่นโทรศัพท์กินกาแฟโชว์หน่อยดิโชว์กาแฟโอเคโอ้กาแฟลวกปากโชว์หน่อยดิเป็นไงครับที่พักที่นี่สุดยอดไหมสุดยอดลูกสุดยอดหลับสบายอากาศดีอากาศดีครับตื่นเช้ามาธรรมชาติไหมอากาศดีค่ะตื่นเช้ามา6โมงได้ออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะแล้วไปเดินมาที่นี่ในรีสอร์ทเนี้ยสวยไหมมีแบบสวยมากเลยสวยมากลูกสวยมากชอบแบบไหนมากที่เดินมาแล้วเจอธรรมชาติ okay. เหมาะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพที่ไม่อยากเดินทางไกลก็ออกมาที่นี่ได้คืออยู่ในนี้อยู่ในนี้ครบเลยใช่ไหมใช่โอเคบ๊ายบายคุณผู้ชมหน่อยบ๊ายบายแล้วบอกเขาว่าพบกันคลิปหน้าบายพบกันคลิปหน้าค่ะ